เม็กซิโกปี1997ชาวประมงหนุ่มกำลังขนเสบียงขึ้นเรือลำเล็กของเขาแล้วกำลังจะแล่นเรือไปยังเกาะเล็กๆที่เขารักซึ่งอยู่ห่างไกลสงบเงียบสวยงามและมีปลาอร่อยๆให้เลือกจับมากมายปกติเขาใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเพื่อเดินทางไปยังเกาะเป็นระยะเวลาที่พอดีแต่วันนี้มันแปลกออกไปเขายังคงแล่นเรือแม้หลายชั่วโมงผ่านไปจนกลายเป็นหลายวันเขาก็ยังหาเกาะที่คุ้นเคยไม่พบหนุ่มชาวเลไม่ได้หลงทางเขาเดินทางไปยังเกาะเป็นประจำหลายต่อหลายครั้งหลับตาแล่นเรือไปก็ยังได้แต่เกาะที่ว่านั้นกลับหายไปเฉยๆเกาะเบอร์เมฮาตั้งอยู่เคยตั้งอยู่ที่ชายฝั่งตอนเหนือของคาบสมุทรยูคาแทนในอ่าวเม็กซิโกมีขนาดเท่ากับซานมาริโนมันเป็นเกาะชื่อดังที่เคยปรากฏบนแผนที่มากมายตั้งแต่ศตวรรษที่16ผ่านมากว่า4ศตวรรษชาวประมงและนักเดินทางนับไม่ถ้วนจากทั่วโลกก็กล่าวถึงชายฝั่งสีแดงของเกาะนั้นซึ่งคำว่าเบอร์เมฮามีความหมายว่าสีส้มอมแดงในภาษาสเปนคณะนักสำรวจเริ่มออกค้นหาหลังจากที่เกาะหายไปไม่นานการค้นหาครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี2009บางคนเชื่อว่าเกาะได้จมน้ำไปแล้วเพราะน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายจนระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอีกฝ่ายคิดว่ามีคนจงใจทำลายเกาะให้หายไปแต่มันก็ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้แต่นี่สิเรื่องแปลกเบอร์เมฮาไม่ได้อยู่เกาะเดียวโดดๆหมู่เกาะนี้ปรากฏในบางแผนที่และไม่มีอยู่ในบางแผนที่เช่นกันบางคนเชื่อว่าหมู่เกาะนี้เป็นลางร้ายสำหรับเหล่ากาลาสีหลายคนมองมันว่าเป็นที่หลบภัยกลางพายุการกล่าวอ้างถึงการที่เกาะหายไปจากโลกเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วง360ปีก่อนคริสตกาลส่วนครั้งล่าสุดก็หาดูได้ง่ายๆเลยจาก Google Maps คุณคงเคยได้ยินชื่อเกาะนี้มาบ้าง Atlantis เพลโตเคยเขียนถึงมันเอาไว้และอธิบายถึงอารยธรรมอันรุ่งเรืองพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างล้ำยุคนอกจากเพลโตแล้วก็ยังมีนักปรัชญาและนักเขียนชื่อดังมากมายที่กล่าวถึงมันเอาไว้ว่าเป็นสวรรค์บนดินอาคารใหญ่โตพร้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นธรรมชาติที่งดงามผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นเมืองในอุดมคติที่แท้จริงจนกระทั่งทั้งเมืองจมลงสู่บาดาลตลอดกาลหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและน้ำท่วมก่อนที่เพลโตจะกล่าวถึงแอตแลนติสเป็นครั้งแรกนั้นไม่เคยมีการกล่าวถึงมันมาก่อนเลยต่อมาเมื่อความจริงถูกเปิดเผยด้วยหลักฐานที่ชัดเจนบางอย่างมันจึงถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นในปี1558นิโคโลเซโนทายาทของนักสำรวจชื่อดังในศตวรรษที่14ได้ตีพิมพ์แผนที่อ้างอิงตามการค้นพบของบรรพบุรุษมันกล่าวถึงเกาะฟริสแลนด์ทางใต้ของไอซ์แลนด์หลายคนค้นหาสถานที่ปริศนานี้เพื่อต้องการที่จะสร้างโลกใหม่บนนั้นแต่มันก็หลบสายตาพวกเขาไปได้เป็นเวลากว่าศตวรรษที่เกาะนี้ปรากฏบนแผนที่มากมายและที่ตั้งของมันก็แทบจะไม่เหมือนกันเลยต่อมานักประวัติศาสตร์พบว่าทายาทคนนั้นได้โกหกเรื่องการมีอยู่ของเกาะซะงั้นเกาะซาร่าแอนเกาะเล็กๆที่นักสำรวจหลายคนมองหาเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่19เชื่อกันว่ามันปกคลุมด้วยมูลนกซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีค่าสูงมากในยุคนั้นแต่ท้ายที่สุดไม่มีใครพบมันเลยในปี1937นักดาราศาสตร์ค้นหาเกาะซาร่าแอนเพราะมันเหมาะจะเป็นสถานที่สำหรับการดูสุริยุปราคาเต็มดวงและอีกครั้งพวกเขาไม่พบอะไรเลยมันอาจไม่เคยมีอยู่จริงเลยก็ได้หรืออาจหายไปในช่วงที่น้ำทะเลกำลังขึ้นลองฟังนี่ดูสิในยุคต้นศตวรรษที่20เกาะขนาดใหญ่ของครอกเกอร์แลนด์ปรากฏบนแผนที่ทางเหนือของกรีนแลนด์นี่ไม่ใช่แค่เกาะในนิยายแต่มันคือทวีปใหม่ระหว่างการเดินทางไปขั้วโลกเหนือนักสำรวจโรเบิร์ตแพรรี่ได้ค้นพบดินแดนปริศนาซึ่งไม่ได้ปรากฏบนแผนที่ใดๆแพรรี่เคยอยู่ที่เอลส์เมียร์ซึ่งเป็นเกาะทางเหนือสุดของแคนาดาเมื่อเขาส่องกล้องส่องทางไกลก็สังเกตเห็นภูเขาสีขาวทอดตัวตามขอบฟ้าบนเกาะที่ไกลออกไปแต่แพรรี่ไม่มีอาหารและเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะแล่นเรือไปที่นั่นได้เขาจึงต้องหันหลังกลับไม่กี่ปีต่อมามีการจัดตั้งคณะสำรวจใหม่นักวิจัยใช้เวลานานและใช้ทุนเป็นจำนวนมากในการค้นหาเกาะที่แพรรี่กำลังพูดถึงเสบียงทุกอย่างใกล้หมดแล้วนักเดินทางเริ่มหมดหวังแต่แล้วพวกเขาก็เห็นยอดเขาเดียวกันของเกาะปริศนาน่าเศร้าที่ความดีใจของพวกเขาในไม่ช้าก็เปลี่ยนเป็นความผิดหวังเมื่อปรากฏว่ามันไม่ใช่เกาะแต่เป็นภาพลวงตาที่เกิดจากหมอกอุณหภูมิที่ลดต่ำและแสงแดดในมุมหนึ่งมันดูเหมือนเกาะแต่เมื่อคุณเข้าใกล้มันจะเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็หายไปเหมือนภาพลวงตาในทะเลทรายมีเกาะที่หายไปหลายสิบแห่งบางเกาะนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับพร้อมคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบเช่นกรณีของเกาะเบอร์เมฮาหลายเกาะอาจถูกน้ำท่วมไปแล้วเกาะอื่นๆก็ถูกเขียนขึ้นมาแทนเพราะความผิดพลาดของนักทำแผนที่แต่ก็มีหมู่เกาะที่ปรากฏบนแผนที่เพียงครั้งเดียวในชั่วข้ามคืน
สิ่งนี้เกิดขึ้นกับหลายๆเกาะในทะเลสาบซูพีเรียด้วยเช่นเกาะเฟลิโปพอนชาเทรนเมเรพาสและเซนต์แอนส์ในยุคแรกของศตวรรษที่18รัฐบุรุษชาวฝรั่งเศสผู้มั่งคั่งชองเฟรเดริกเฟลิโปท่านเคาท์แห่งเมเรพาสได้ให้ทุนสนับสนุนการเดินทางสำหรับนักสำรวจมืออาชีพเพื่อทำให้ท่านเคาท์พึงพอใจและแสดงการขอบคุณสำหรับเงินทุนสนับสนุนนักสำรวจคนนี้ได้ใส่เกาะมากมายที่เขาค้นพบลงไปบนแผนที่ซึ่งถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเคาท์และตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษที่ผู้คนเชื่อว่าเกาะนั้นมีอยู่จริงแต่เมื่อลูกเรือมาถึงพิกัดของเกาะพวกเขาก็พบแต่น้ำทะเลซึ่งปรากฏว่านักสำรวจแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมดตอนนี้ข้ามาถึงศตวรรษที่21เรามีระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำมากดาวเทียมสุดล้ำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกาะล่องหนหนีไม่พ้นแน่ๆแต่ก็มีอยู่เกาะหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเฉยๆในปี2012ชื่อว่าเกาะแซนดี้เกาะลึกลับในยุคนี้ตั้งอยู่หรืออาจจะไม่อยู่ระหว่างออสเตรเลียและนิวแคลิโดเนียในแปซิฟิกใต้ตามแผนที่เกาะนี้มีขนาดพอๆกับแมนฮัตตันไม่ใหญ่โตอะไรแต่ก็พอใช้ได้เรือล่าวานค้นพบมันครั้งแรกในปี1876ในปี1906มันถูกเขียนลงในแผนที่แต่ในปี1970เกาะแซนดี้ถูกลบออกไปเพราะไม่มีการค้นพบมันในระหว่างการสำรวจในยุคนั้นแล้ว50ปีต่อมามันก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งบน Google Maps มีรายงานจากการสำรวจครั้งใหม่และเป็นอีกครั้งที่นั่นมีแต่น้ำทะเลบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ใต้ทะเลงั้นหรอนั่นคือสิ่งที่นักวิจัยคิดดังนั้นพวกเขาจึงใช้เทคโนโลยีโซนาร์ในการสำรวจใต้ทะเลลึกแต่ก็ไม่พบเกาะที่จมลงที่นั่นเช่นกันกลายเป็นว่ามันปรากฏบนแผนที่ออนไลน์เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเมื่อแผนที่กระดาษถูกเปลี่ยนเป็นแบบดิจิทัลแม้ตอนนี้ถ้าคุณป้อนพิกัดเหล่านี้ใน Google คุณจะเห็นจุดดำลึกลับแทนที่จะเป็นภาพเกาะเล็กๆแต่ในปี1876เรือล่าวานเห็นมันได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นน่าจะเป็นหินภูเขาไฟคุณเห็นไหมล่ะว่าเมื่อลาวาออกมาจากภูเขาไฟและเย็นตัวลงในน้ำมันจะก่อตัวเป็นหินลอยน้ำได้ที่มีอากาศอยู่ภายในหินภูเขาไฟนี้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำและเมื่อมันมีขนาดใหญ่พอในจุดหนึ่งจะทำให้มันดูเหมือนเกาะฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อค้นหาเกาะล่องหนพวกนี้ถ้าคุณกำลังอ่านข้อความนี้แสดงว่าฉันทำสำเร็จแล้วฉันจะเอาจดหมายนี้ใส่ขวดแล้วก็วางไว้ที่ใจกลางของเกาะคุณอาจพบข้อความนี้ในมหาสมุทรหรือมันอาจจะลอยไปที่ชายฝั่งถ้ามันเกิดขึ้นคุณมั่นใจได้เลยว่าเกาะนั้นได้หายไปเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส